สวัสดีครับท่านผู้ชมดีตล้วนัับเข้าสู่มาเกมเมงกับคลิปเมากาวนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่จะมาสอนซื้อขายเรียกว่าขายดีวยกว่านะครับสินค้า NFTitemNFTNFT NFT, NFT ใน Babylon นะครับเพราะว่าตอนนี้เกมบานาก้าก็หลายคนงงว่าขายยังไงนะครับตัวผมก็มารู้วิธีบ้างนะครับก็เลยเอามาแชร์เพื่อจะเป็นประโยชน์กับใครที่อยากจะขายนะครับเอากําไรในตอนนี้หรือขาดทุนไม่รู้นะ มันไม่ใช่เป็นคลิปแนะนําการลงทุนนะครับพอเข้ามาที่เว็บตามนี้นะครับอย่าเข้าผิดเดี๋ยวจะเสียหายนะครับแล้วก็ให้เลือกมาตรงนี้เพราะเราเป็น nft เกมนะครับจากนั้นก็รอโหลดแป๊บหนึ่งมันจะขึ้นโลโก้เกมขึ้นมาเลือกเกมที่คุณต้องการขายนะครับในที่นี้ก็คือวานากาวานาการเสร็จปุ๊บนะครับรอโหลดแป๊บหนึ่งข้างล่างไม่ต้องสนใจเพราะเราไม่ได้มาซื้อเราจะมาขายนะครับผูกกระเป๋าอะไรให้เรียบร้อยนะครับมันจะขึ้นอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็คลิกขึ้นมาตรงกระเป๋านี้นะครับมันจะขึ้้้นนมาาอย่งีครับใหกด My ATM พอกดไม่ไอเทมปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาหน้าต่างนี้แล้วรอแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะครับก็จะขึ้นไอเทมของเราข้างล่างนี้ซึ่งถ้าคุณได้แลนด์แล้วเนี่ยมันน่าจะขึ้นแบบนี้นะครับพอขึ้นมาแล้วปุ๊บให้กดตรงนี้ครับกดที่กล่องแลนด์ที่เราจะขายนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้กด put on s a ซ e ครับอันนี้คือส่งให้คนอื่นนะอันกลางส่งให้คนอื่นก็คือใส่ทร่คนอื่นแล้วก็ใส่จํานวนของกล่องก็คือหนึ่งกล่อง แล้วกดแอปพูฟจ่ายค่าแก๊สก็คือส่งได้ง่ายๆนะครับอันนี้คือไม่ต้องเป็นสนใจนะครับคือเผาทิ้งนะครับทำลายทิ้งนี่อันนี้เราจะขายก็กด Puton s a ซ e นะครับจากนั้นปุ๊บก็ใส่จํานวนก็คือ1กล่องนะครับหกล่องไอ้ตรงนี้สําคัญมากนะครับจะเย็นๆคือการตั้งราคาให้ไปเปลี่ยนสกุลเงินก่อนซึ่งจะมี BnB กับ b u s d นะครับดูมูลค่าให้ดีนะครับตั้งผิดชุดเปลี่ยนนะครับแล้วก็กด b u s d หรือ BnB แล้วแต่ราคาที่เราจะตั้งนะครับปุ๊บ จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็น B ไหนเนี่ยมันก็จะขึ้นตัวย่อเป็น B ตรงนี้อันตรายมากเช็คให้ดีว่าเราเลือกอะไรกันแน่นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยให้ลบออกแล้วก,ก็กดราคาที่เราต้องการเพื่อจะได้ไม่งงเพราะมันมีจุดทดสนิยมเอ่ยอะไรเอ่ยเดี๋ยวจะผิดสมมุติว่าผมอยากจะขาย1,000ดอลลาร์เนี่ยอ่าก็เช็คให้ดีมีคอมมา1 0 0 0นะจุดนี้นะนี่คือ1,000ดอลลาร์ 1, จริงๆรนะครับเอ่อพอแน่แม่ใจว่าจะขาย1,000ดอลลาร์เสร็จปุ๊บก็กดข้างนอก1ทีมันจะขึ้นอย่างนี้ให้กดนะครับกก็กด,ดไป แล้วมันจะโหลดขึ้นมาแป๊บหนึ่งครับแล้วให้กดยืนยันว่าเราจ่ายค่าแก๊สนะครับซึ่งถ้าคิดว่าจะขายอย่างนี้จริงก็กดยืนยันไปแล้วก็กดยืนยันกดยืนยันนี้ไปก็จะหมดลงขายนะครับก็ถือว่าเป็นอันสิ้นสุดครับหมัว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับแล้วเจอกันในเกมด้วยวัรรณกาครับสวัสดีครับ